ที่ยวชมอุโมงค์ไซยักษ์ที่ตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาระหว่างทางเราแวะชมตำบลท่าช้างซึ่งเป็นท่าเรือที่อดีตเคยรุ่งเรืองเป็นอย่างมากตั้งแต่สมัยร.5ตลาดท่าช้างเขาช้างล่องมาจากลำน้ำมูลครับมาจากไหนครับนู่นแหละอุบลสุรินทร์ศรีสะเกษล่องเข้ามานี่มาขึ้นท่าที่นี่นี่คือที่มาของคำว่าท่าช้างปัจจุบันนี่มันโมมีสางมันโมมีทานครับจะบริเวณนี่เมื่อก่อนมันเป็นเปลือกผู้เนี่ยในการที่หาเสด็จราชการที่6เสด็จมีบันทึกชัดเจนสองของเลยใช่ฮะราชการที่6มาเสด็จเป็นประธานเปิดสะพานทางรถไฟข้ามแม่น้ำมูลบริเวณตรงนี้บ้านตะกุดขอนนะเขาเจอไม้กาบินหินท่อนหนึ่งอยู่ท้องร่องแม่น้ำมูลถวายแด่พระองค์ท่านพระองค์ท่านบอกว่ามันคือสมบัติของชุมชนเก็บไว้ที่นี่เขาเลยตั้งเป็นอนุสรณ์สถาน อยู่ตรงนี้ตรงข้ามไปตรงฝั่งนั้นนู้นยังอยู่ครับแล้วก็บันทึกชัดเจนได้การที่6เสด็จมาได้การที่5สร้างก่อสร้างทางรถไฟทางรถไฟสายแรกของประเทศไทยนะฮะถัดนี้ไปถ้าขึ้นไปนี่ล่องไปตรงนี้ไปเรื่อยๆตรงนั้นก็ไปเจอเรือโบราณมีเสื้อลาตันแตนมีกระดุมบอกชัดเจนว่าตั้งแต่สมัยในพ.ศ.ไหนเป็นกระดุมที่ทำจากเหรียญอังกฤษคือประวัติศาสตร์ที่นี่เฉพาะช่วงประวัติศาสตร์ไล่มาตั้งแต่รัชกาลที่5ขึ้นมาย้อนไปก่อนนั้นช้าง10สกุลที่นี่ถือว่าแหล่งใหญ่ที่สุดในโลกนะตรงนี้แวะชมจุดค้นพบช้างดึกดำบรรพ์ซึ่งค้นพบมากที่สุดถึง10สายพันธุ์นี่คือจุดที่คนพบต้องเกลียวมากครับแล้วเขามีพิพิธภัณฑ์ด้วยตรงนี้เนี่ยฮะชาวบ้านเขาก็พยายามที่จะมาใช้ประโยชน์จากมันอยู่ตรงไปอันนี้ส่วนแสงเพชรเดี๋ยวตรงไปดูส่วนแสงเพชรก่อนตอนนี้คือกิจกรรมเที่ยวเฮ็ดได้ก็คือร่วมกับเขาเพราะว่าเขาเป็นเจ้าเดียวที่ยังเห็ดอยู่ตัวนี้เจ้าอื่นบ่ทันได้มีแต่ว่าในช่วงนี้น้ำลงแบบเนี้ยต้องก็เห็ดแท้แวะชมสวนแสงเพชรบริการแพนท่องเที่ยวและลอยอังคารซึ่งเป็นเครือข่ายของเราพบปะพูดคุยทักทายแล้วเราก็เดินทางต่อไปมันก็สิพัฒนาเนี่ยมันก็ต้องพัฒนาขึ้นทั้งสูงมันมาละหนีน้ําอ่ะนะคนสมัยก่อนเขาอยู่กับน้ําอ่ะนะเขาก็รู้วิธีการรับมือกับมันเนี่ยพี่วิสิตดูดิน้ํามันขึ้นมาเห็นมั้ยคนเขาอยู่อะไรแต่พี่วิสิตบอกว่ามันเป็นการพัฒนาบ่ผมไม่เห็นแล้วผมรู้สึกมันนิ่งนอดใจบ่ได้น่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งข้างในเด้อเข้าไปเบิ่งโถงสุดยอดเลยเพิ่นจะเป็นมูลักไว้นี่คนพยายามสี่เห็ดอยู่แต่คนมีคนเห็ดโตมันก็เลยเป็นแบบนี้คุ้งน้ำแต่งกำเนิดอารยธรรมวิถีชุมชนเนอะวิถีชีวิตชุมชนเนอะครับมันอยู่มุมนี้นะจังเขาไปต่างประเทศแม่นบ่เขาก็ไปเห็นเขาอยู่กับเขาแต่เขาบอกเคยเห็นมันตื่นเต้นคือกันต่างประเทศเขามาเขาเนี่ยวิถีชีวิตของเขาเนอะเขาบอกเคยเห็นคือกันหาปูหาปลาเรืออีโปงมันเนี่ยนะเขาก็พยายามสิเฮ็ดแท้เลยพวกเราตัวนี้คือเขาไอ้ร้อยอังคารเนาะที่แพ้เนี่ยแต่ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันยังไม่ทันได้บูมนะยังไม่ทันได้มีเครื่องเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนมันมีโปรแกรมของโคราชที่เป็นข่าวใหญ่โคราชที่เป็นบ้านของนักเตะที่เป็นข่าวผมก็เลยบอกเขาเจ้าว่าเนี่ยเฮ็ดแบบให้ผมท่านมองมันดีที่สุด
นี่คืออุโมงค์ไซที่ยิ่งใหญ่มหัศจรรย์มันบริเวณต่างจากไม้เลยพบนิเวศนะมันจากถึงก็ดินน่ะถึงก็ใต้ดินก็มาถึงปลายยอดอ่ะมันเลี้ยนรูได้หมดเลยมันบ่พิเศษด้วยแล้วเขามาตรงโถงนี่นะดูดิด้วยมันโอ้โหมันยอดอ่ะยังสุดอลังการเลยดูเขาก็ผูกเรื่องเล่าไปมันบ่ฮะเรียนรู้เรื่องเล่าประวัติศาสตร์ไปสถานที่มึงนี่โอ้ผมว่ามันได้อ่ะคนลุกอ่ะมันสิง่ายกว่าอาจจะพอๆกันนะอาจจะที่ไม่อาจจะง่ายกว่าแต่มันก็บ่ได้ต่างกันหลายผมว่าใกล้เคียงกันเนาะดูดิเข้ามามึงนี่กว้างใหญ่ไพศาลจนไม่สามารถถ่ายเห็นทั้งหมดทุกมุมไดเมื่อกิ่งตกลงถึงพื้นตรงไหนก็จะมีรากงอกออกมากลายเป็นลำต้นคอยพยุงต้นแม่ต่อไปเดินวนรอบๆเพื่อถ่ายให้เห็นทั้งหมด
ี้มันอยู่ไสวะรู้ๆใช่ๆก็มีพญานาคใช่ๆวันนี้ก็เลยแบบโอ้มึงนี่มันอยู่มุมไหนนี่ตามมาครับครับ Amazing ที่เป็น Amazing มันเลือดตรงนั้นน่ะยืนตามมุมมองภายนอกของอุโมงค์ไซที่ยิ่งใหญ่อลังการโอเคพอ